แล้วค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะเราปรับตัวบวกไป 4.24 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,629.86 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,101 ล้านบาทนะคะส่วน10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1สผ.ยังแรงไม่หยุดนะคะวันนี้บวกต่ออีก4บาทอยู่ที่192บาทอันดับที่2ปตท.ค่ะบวกไป50สตางค์อยู่ที่36บาท25สตางค์อันดับที่3เบทาโกรนะคะ BTG ลงไป25สตางค์อยู่ที่37บาท25สตางค์ค่ะอันดับที่4บ้านปูนะคะบวกขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่12บาท80อันดับที่5ธนาคารกรุงเทพไม่เปลี่ยนแปลง146บาทอันดับที่6 KCE นะคะบวกขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่45บาท50สตางค์อันดับที่7 Delta ค่ะวันนี้ลงไป6บาทอยู่ที่614บาทอันดับที่8นะคะ KBank ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่149บาทอันดับที่9 CBG ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่91บาท75สตางค์และอันดับที่10 AOT การท่าอากาศยานนะคะ74บาท50ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มหลักๆพลังงานปิโตรธนาคารแล้วก็มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัว KCE เข้ามาเพิ่มนะคะครับครับแล้ว มาดูเรื่องของ Green to Option หรือการนำหุ้นเกินมาเสนอขายนะครับก็เกิดกรณีซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับหุ้นที่มี Green to ก็คือก็มีไว้เนี่ยเพื่อเป็นกลไกเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพหุ้นในช่วงที่เข้าซื้อขายแรกก็มีอายุใน30วันทำการไม่30วันทำการนะ30วันปฏิทินตั้งแต่วันเข้าซื้อขายระยะกรีนชูกรีนชูเนี่ยเหมือนว่าถ้าราคาหุ้นผันผวนกรีนชูจะเข้ามาซื้อหุ้นซื้อคืนเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นที่ทำกรีนชูนับ10บริษัทนะต่ำกว่าจองนะครับในช่วงแรกบางทีวันแรกเลยต่ำกว่าจองก็ยังกรณีล่าสุดก็ BTG เบทาโกรและกรีนชูก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำงานนะครับคือนักลงทุนโดยทั่วๆไปเนี่ยคิดว่าเมื่อมีกรีนชูเหมือนมีใบรับประกันว่าหุ้นใน30วันแรกที่เข้าซื้อขายจะไม่มีต่ำกว่าจองเพราะต่ำกว่าจองเนี่ยกรีนชูจะต้องมาซื้อทันทีแล้วหลักก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณเอาหุ้นส่วนเกินมาเสนอขายเพราะอะไรคุณอ้างว่ามีดีมานด์เยอะมีนักลงทุนต้องการลดน่ะคุณก็เอาส่วนเกินมาเสนอขายก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อคุณมาเสนอขายอย่าง BTG 40บาทเนี่ยเมื่อหุ้นต่ำกว่า40บาทคุณต้องซื้อคืนทันทีคุณไปรอหาหอกอะไรกันน่ะเนี่ยพูดตรงๆคุณไปรอให้ BTG ไป4บาทใช่ไหมคุณค่อยซื้อไล่ส่วนต่าง36บาทเนี่ยคุณจะไปไว้ไหนใครจะกินหรือคุณจะกินอีกรอบหนึ่งนอกจากค่าธรรมเนียมในการที่ปรึกษาการเงินแล้วอ่ะมันคือนักลงทุนก็ด้วยส่วนใหญ่นะเข้าใจอย่างนี้นะว่ากินทูมีไว้ก็คือว่าหุ้นต่ำจองซื้อเลยแต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่และไม่มีข้อกำหนดบังคับว่ากินทูเนี่ยซื้อหุ้นมาไหร่ซื้อราคาไหนไม่ซื้อก็ได้และที่ผ่านมานะครับผมไม่เห็นมีบริษัทที่ไปที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทไหนเลยพอปิดกินชูปุ๊บใน30วันแล้วหุ้นต่ำกว่าจองมารายงานว่าเนี่ยฮะกินชูได้ทำหน้าที่แล้วซื้อหุ้นทั้งหมดนะเงินที่มาเนี่ยนะครับที่ได้จากกินชูมาเนี่ยขายหุ้นส่วนเกินมาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ก็ซื้อคืนหมดแล้วครับไม่มีใครมีรายงานเลยนะเงียบเป็นเป่าสากเลยเหมือนเป็นแดนสัญญาเหมือนเป็นฟาร์มลับอ่ะคุณจะเปิดให้ประชาชนเขารับรู้ว่าไอ้กลไกกินชูมันทำงานยังไงถ้าหุ้นคุณ30วันไม่ต่ำกว่าจองคุณไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแถลงหรอกครับเพราะกินชูทำงานไม่ได้ก็ซื้อมา40บ้างขายไป40บ้างหุ้นขึ้น45 50คุณไปซื้อทำพระแสงอะไรล่ะแล้วถ้ามัน40เนี่ยนะคุณขายไป40นะหุ้นสวยเกินมาขาย40 30กว่าบาท35 39 38หรือ39บาท50คุณต้องซื้อคืนนี่ฟังแล้วที่ปรึกษาการเงินโอ้พูดแบบกวนๆอารมณ์ของนักลงทุนที่เสียหายนะยังไม่ใช่เวลาคืนตัวแล้วเมื่อไหร่ครับถ้ามีการกล่าวอ้างว่าแบบทุเล็ดอ่ะว่าเนี่ยหุ้นดับประจอมเพราะว่าภาวะตลาดไม่ดีท
ถามว่าวันที่1พฤศจิกายนที่ BTG เข้ามาซื้อขายตลาดมันเลวร้ายนักเหรอดัชนีลงไปแค่0.71%นะครับไอ้0.71จุดเท่านั้นเองนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แทบไม่ได้แล้วคุณมาอ้างอะไรกันคุณไม่อายบ้างเหรอคุณไม่กลัวนักลงทุนก็จะโห่ฮาคุณบ้างเหรอมาแหกตาเขาดังนั้นเนี่ยนะครับอยากปรับทัศนคติของนักลงทุนนิดหนึ่งว่าหุ้นที่มีกรีนชูเนี่ยไม่ใช่การรับประกันว่าหุ้นจะต่ำจองไม่ต่ำกว่าจองนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยกรีนชูเนี่ยนะครับกลายเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นกระแสการจองหุ้นมาคือเหมือนแหกตาคนที่ไม่รู้นะว่าเอ้ยถ้ามีกรีนชูแล้วหุ้นจะไม่ต่ำกว่าจองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันกลายเป็นเครื่องมือเป็นกลไกเป็นการสร้างจุดขายนะจริงและจริงๆเนี่ยนะครับหุ้นดีดีหุ้นดีๆกำหนดราคาเหมาะสมไม่จำเป็นต้องมีกรีนชูครับใครจะจองซื้อเท่าไหร่คุณไปซื้อในตลาดเอามีขายเท่านี้ฉันจะขายแค่5,000ล้านหุ้นจะขายแค่หมื่นล้านหุ้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมเนี่ยแล้วก็เติมเข้ามานะครับเราก็ไม่รู้ว่าดีมานด์มากความต้องการซื้อมากขนาดไหนแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่านักลงทุนเจ็บจากหุ้นกินชูมาเยอะแล้วหลังจากนี้นะฮะใครทำมีหุ้นตัวไหนหุ้นใหม่ที่มีกินชูทำกินชูตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยหุ้นตัวนี้เสี่ยงถ้าราคาไม่ถูกจริงอย่าไปยุ่งครับร่วมกันไม่จองซื้อครับเพราะโดนเจ็บมาหลายตัวแล้วเนี่ยกินชูเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งไหนๆเนี่ยฮะช่วงสิ้นปีเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือจะมีหุ้นใหม่เข้ามาถึงประมาณเท่าไหร่นะอีกประมาณร่วม20%ค่ะนะอยากเสนออย่างนี้นะครับคือเวลาเราขับรถเนี่ยผิดมารยาทผิดกฎจราจรเขามีตัดแต้มนะครับผมว่าตลาดทรัพย์เนี่ยควรจะคิดเรื่องนี้ทบทวนเรื่องนี้นะบริษัทที่ปรึกษาทางเงินการการเงินถ้านำหุ้นเข้ามาแล้วหุ้นกลายเป็นหุ้นเน่าเน่ายังไงก็ราคาซื้อขายในกระดานต่ำกว่าจองอ่ะมันเน่าไหมล่ะก็เรียกหุ้นเน่าผมว่าเรียกหุ้นเน่าผมเรียกไม่ผิดนะจะเอาเรื่องเอาราวผมก็แหละเพราะมันเน่าอ่ะซื้อของมาทุกคนก็อยากได้ของดีบริโภคของดีลงทุนแล้วก็น่าจะมีผลตอบแทนพอสมน้ำสมเนื้อแต่ที่คุณมาสูบเงินเนี่ยมากินเงินนักลงทุนเนี่ยนั่นที่ปรึกษาการเงินที่นำหุ้นเน่าเข้ามาถ้าทราบคนจะตัดคะแนนนะครับสะสมคะแนนติดลบไว้และหุ้นตัวต่อไปที่จะนำเข้ามาต้องพิจารณาการกรองให้รอบคอบครับตั้งแต่ก.ล.ต.แล้วนะครับการทำตัวแบบรายงานข้อมูลเสนอไปเนี่ยต้องพิจารณาละเอียดครับไม่ใช่ปล่อยให้เสนอขายหุ้นกับประชาชนระดมทุนเป็นครั้งแรกนะแล้วพอมาพิจารณาเสนอยื่นเข้าตลาดทรัพย์หลังกระจายหุ้นแล้วตลาดทรัพย์คณะกรรมการต้องพิจารณาเข้มงวดเหมือนกันคือหุ้นมันมีประวัตินะที่ปรึกษาการเงินมีประวัติไม่ดีเอาหุ้นเน่าเข้ามาถ้าหลายๆครั้งนี่หลายๆครั้งเข้าก็อาจจะใช้มาตรการทางปกครองนะครับหุ้นบริษัทนี้นำเสนอเข้ามาขอเสนอกระจายหุ้นยื่นแบบไฟลิ่งก็ต่อรับครับแต่พิจารณาให้นานที่สุดจนเกิดจะมั่นใจว่าเอาลำใช้ได้เช่นเดียวกันคณะกรรมการตลาดครับอย่าใจง่ายอย่ามักง่ายอย่าใช้นโยบายในเชิงปริมาณนะครับรับหุ้นใหม่โดยไม่ดูคุณภาพเรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะมันจะทำให้สังคมในตลาดธุรการลงทุนดีขึ้นแต่ผมว่าเชื่อแบบเรื่องแบบนี้เนี่ยเขากลัวกระทบที่ปรึกษาการเงินกลัวกระทบโบรกเกอร์และกลัวเองเนี่ยจะไม่ได้ค่าธรรมเนียมเพราะค่าธรรมเนียมมากๆตลาดทรัพย์มีรายได้มากๆโบนัสเยอะนะครับธุรกิจอื่นจะย่ำแย่ยังไงตลาดทรัพย์โบนัสสูงตลอดครับปีละหลายเดือนและเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยด้วยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คือก.ล.ต.นี่ก็อยากเกรงใจเพราะก่อนต่อก็ได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งก็จากตลาดทรัพย์แต่เอาประชาชนเป็นที่ตั้งครับเอาผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นที่ตั้ง
ดูแลปกป้องเขาให้ดีที่สุดอย่าคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองตราทรัพย์เนี่ยกลายเป็นอะไรเค้กก้อนใหญ่ที่กินรวยกันในคนกลุ่มเดียวผู้บริหารโบรกเกอร์ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนผู้บริหารตราทรัพย์ร่ำรวยกันครับรายได้มหาศาลแต่นักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยเสี่ยงนะครับบางคนเนี่ยหอบเงินมาเกษียณเงินบำนาญเงินบำเหน็จนะหรือเงินถ้าทำงานเอกชนก็สะสมไว้นะครับเงินออมแล้วมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่เจอไอ้เล่ห์เหลี่ยมคนโกงการเอาเปรียบอย่างเงี้ยเสียหายหมดเนื้อหมดตัวไปน่าเห็นใจเขานะครับวาระสุดท้ายเงินก้อนสุดท้ายต้องมาจมหายในตลาดทรัพย์และให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยร่ำรวยไปจะเป็นขาใหญ่บ้างผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนผู้บริหารตลาดทรัพย์ผู้บริหารโบรกเกอร์ต้องดูหน่อยไอ้เรื่องนี้เนี่ยบริษัทที่ปรึกษาการเงินนะครับบริษัทที่ปรึกษาการเงินบางบริษัทเนี่ยก่อตั้งมา10กว่าปีเชื่อไหมครับผู้บริหารนี่ร่ำรวยเป็นพันพันล้านนะคือเขาไม่ได้ได้ค่าธรรมเนียมอย่างเดียวนะครับเขาได้หุ้นจองเลยนะครับในราคาต่ำๆและเผลอๆนะครับบางที่เนี่ยมีหน้าที่ทำหน้าที่นะครับประสานงานในการปั่นราคาหุ้นใหม่ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องแบบนี้ทำไมกรต.ตลาดทรัพย์ไม่รู้แต่ผมเนี่ยอยู่ห่างนะครับไม่มีกลไกเครื่องไม้เครื่องมือแต่ผมรู้เรื่องแบบนี้มันน่าแปลกไหมก็เล่าให้ฟังนะครับไม่ให้พี่ที่ปรึกษาการเงินร้อนบนหมดเอาน้ำเน่าเข้ามานะไปแต่ว่ารายย่อยเนี่ยนักลงทุนจะเสียหายและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเลยผมก็ขอเสนอนะครับว่าควรจะมาพิจารณานะบริษัทที่ปรึกษาการเงินไหนเอาหุ้นเน่ามาขึ้นบัญชีดำไว้ค่ะดีไหมครับดีไหมหรือไม่ก็เพิ่มถ้าถึงแม้ว่าอันนี้ในส่วนของฝากไปตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของนักลงทุนรายย่อยเองนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็จดจำรายชื่อบริษัทเองก็ได้นะคะก็ดูก็ดีก็ดีนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากเสนอนะครับพวกเราเนี่ยถ้าตัดไม่ดูแลเราก็เราตอไม่ดูแลดูแลตัวเองครับเริ่มจากเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาอยากจองไปช่างของเขาเราคิดว่าเอาละไอ้ตรงนี้มันเคยบริษัทที่ปรึกษาการเงินแห่งนี้มันเคยเขาพูดหน้าตอบเงินเรานะไอ้คีนทรูเป็นเครื่องมือปั่นราคาจองนะครับปั่นหุ้นจองเนี่ยแล้วก็ไม่จองซื้อซะกันนะครับอีกหน่อยเดี๋ยวมันดีถ้ามาถ้าเราไม่รวมพลังกันนะเนี่ยก็หลอกกินเราไปเรื่อยๆแหละครับสร้างมาตรการทางสังคมเอาคืนบ้างครับค่ะในส่วนนักลงทุนเองก็เพิ่มความระมัดระวังศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะอย่าฟังแค่ข่าวหรือว่าข้อมูลที่เข้ามาจากส่วนนอกเราเองก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มช่วยเหลือตัวเองในส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็ฝากอันนี้เอาไว้ให้สำหรับนักลงทุนนะคะเอาละค่ะกลับมาดูภาพรวมตลาดกันนะคะในวันศุกร์แบบนี้นะคะคุณสุนันท์ล่าสุดดัชนีเริ่มลดช่วงบวกลงแล้วนะคะบวกไป 1.28 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,621.26.90 จุดมูลค่าการซื้อขาย7,260ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1สผ.นะคะบวกขึ้นมา3บาทอยู่ที่191บาทอันดับที่2ปตท.ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่36บาทอันดับที่3 BTG ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่37บาท25สตางค์อันดับที่4บ้านปูนะคะบวกขึ้นมา30สตางค์อยู่ที่12บาท90อันดับที่5อันวานค่ะลงไป1บาทอยู่ที่190บาท50สตางค์นะคะแล้วก็เดลต้าส่วนหนึ่งนะคะที่เราดัชนีเราเริ่มลดช่วงบวกลงเพราะว่าเดลต้าเนี่ยกลับมาเป็นลบเรียบร้อยแล้วนะคะเดลต้าลงไป6บาทค่ะอยู่ที่614บาทก็ดูเหมือนว่าเราน่าจะชะลอตัวลงช่วงสั้นๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสัปดาห์หน้านะคะก็ติดตามปัจจัยใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุนันท์ครับครับเอาละวันนี้ก็ถือว่าเหมือนที่คาดการณ์นะก่อนตัวในกรอบแคบๆมีบวกมีลบได้ครับตลาดเดี๋ยวดูตอนช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งตอนยุโรปเปิดตลาดนะคะแล้วก็คงจะประคองตัวอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นปัจจัยใหม่ๆตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเป็นตัวกำหนดเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ